นไปเลยเร็วนิดไปแดงก็ไปนี่ไม่ต้องตาเถิดตาเถิดออกมาช่องขนานแล้วออกมาคู่ขนานอีกแล้วพาคุณผู้ชมไปดูแถววังน้อยพระนครศรีอยุธยากันหน่อยเพราะเจ้าหน้าที่เขารับแจ้งบอกว่าสายข่าวเขาบอกเดี๋ยวจะมีคนลักลอบขนยาบ้ามาจากหนองคายแล้วผ่านเข้ามาแถววังน้อยพระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมลองดูปฏิบัติการไล่ล่าหลังจากที่ไอ้พวกขนยามันไหวตัวทันแล้วรู้ว่าตำรวจสะกดรอยตามไอ้ป้ายแดงนี่มันเบรกชนแล้วชนแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไปต่อแล้วมันรถแตกแล้วแอดแตกปล่อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยไปตามมาไปไม่ได้แล้วหม้อน้ำแตกไปไม่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วหม้อน้ำแตกแต่มันยังไปอีกหลายกิโลเลยคุณผู้ชมฮะแต่สุดท้ายไม่รอดเพราะระหว่างตีวงเลี้ยวจุดจบอยู่ตรงเสาไฟฟ้าพอดีเลี้ยวไปปั๊บชนอัดเข้ากับเสาไฟฟ้าเลยปุ้ยแล้วก็นิ่งสนิทอยู่ตรงนั้นจบชีวิตทั้งรถแล้วก็ตัวคนขับ2ผัวเมียในรถกระบะคันนี้นะคุณผู้ชมครับเจอยาบ้าทั้งหมดเนี่ย 11,950,000 เม็ดไม่ได้หนูเอามาจากไหนเอามาจากไหนลูกหลอกใครครับผู้หญิงมีอาการมึนงงทันนึงต้องเรียกรถพยาบาลมั้ยเรียกรถพยาบาลมั้ยแปลกด1669คนผัวธีรพัฒน์ส่วนคนเมียนงนุชคนเมียเนี่ยเจ็บหน่อยปุ้ยคุณผู้ชมครับเพราะตัวไปกระแทกกับคอนโซลรถปากแหกพาเมียไปส่งโรงพยาบาลส่วนผัวเข้าโรงพักเค้นสอบปากคำยอมรับว่าทำครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกขนมา14กระสอบจากหนองคายเหมือนกันรอบนี้ขนมาอีก 11,900,000 กว่าเม็ดถือว่าเป็นการจับยาบ้าล็อตใหญ่นะฮะคุณผู้ชมครับของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ร่วมกันหลายหน่วยงานทั้งปส.ทั้งตำรวจท้องที่รวมไปถึงหน่วยงานข่าวในพื้นที่ด้วยโอ้โหแล้วดูสิเยอะมากเกือบ12ล้านเม็ดจุดหมายปลายทางของเขาก็คืออยู่ที่คุกค่ะทั้งผัวทั้งเมียเลยนะคะนี่คือเรื่องราวของคนที่รับจ้างขนยาเสพติดนะคะ